แม่โมหมากแจงปุณณาสาร่ายยาวปมสาวจับเป้าแจ๊สหลังได้คุยกับสองฝ่ายจากกรณีที่แจ๊สชวนชื่นถูกสาวรายหนึ่งจับของลับกลางเวทีโดยคลิปเกิดเหตุชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์สาวรายนี้จำนวนมากในขณะที่แจงปุณณาสาได้เคลื่อนไหวโพสต์สตอรี่ IG @จังจิตทันทีว่าหัดปฏิเสธให้เป็นจุลภาคการหัดปฏิเสธให้เป็นรู้จักที่จะพูดคำว่าไม่ล่าสุดสาวแจงได้โพสต์ร่ายยาวถึงเหตุการณ์ข้างต้นผ่านอินสตาแกรมบอกว่าสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ขอบคุณความเป็นห่วงเป็นใยจากทุกคนนักข่าวทุกท่านนะคะเมื่อ2วันที่แล้วยังไม่พร้อมพูดอะไรเพราะยังร้อนอยู่ตอนนี้เย็นขึ้นแล้วค่ะขออนุญาตตอบทีเดียวนะคะ 1. เราทำงานกลางคืนเราเจอมาแล้วหลากหลายรูปแบบแต่รูปแบบนี้ไม่คิดว่าจะเจอบอกเลยว่าโมโหแรงมากไม่ได้โมโหแค่น้องนะคะโมโหพี่แจ๊สและเด็กๆในทีมด้วยเนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาส่วนในกรณีน้องได้โทรมาหาแจงตั้งแต่วันที่วิดีโอคลิปเริ่มกระจายน้องโทรมาขอโทษแจงก็ถามถึงรายละเอียดต่างๆเช่นทำงานอะไรน้องบอกขายของและวันนั้นเมามากไม่รู้เรื่องเอางี้นะคะอย่าไปกินเหล้าอีกถ้ามันทำให้เราขาดสติจนเดือดร้อนคนอื่นถามว่าทำไมไม่เอาเรื่องน้องครั้งนี้ให้อภัยนะคะเพราะน้องเป็นผู้หญิงอยากให้มีหนทางหากินแค่นี้น้องก็อายมากแล้วพี่เชื่ออย่างนั้นนะคะ 2. ทำไมพี่แจ๊สไม่ปฏิเสธพี่เพิ่งได้คุยกันเมื่อคืนค่ะให้คำตอบว่าเขาโมมาเขาพูดผ่านไม้หลายรอบมากๆน้องก็ไม่หยุดที่เขายืนคืนเขาประชดแต่ไม่คิดว่าน้องจะกล้าทำเขาบอกเขาลำบากใจเขาเป็นวงเอนเตอร์เทนอยากให้ทุกคนสนุกด่าก็หาว่าเขาหยาบคายไม่คุยก็หาว่าเขาหยิ่งเขาไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วก็มีการสั่งสอนกันไปประมาณหนึ่งขออนุญาตไม่ลงดีเทลเพราะคำสอนของแจงค่อนข้างรุนแรงเขาก็ขอโทษและทีมงานบางส่วนที่เข้ามาที่บ้านก็บอกจะรับผิดชอบให้ดีกว่านี้เรื่องนี้แจงให้ผิดทั้งคู่นะคะไม่เข้าข้างสามีตัวเองเลยตั้งแต่เกิดเรื่องขอให้มันเป็นบทเรียนนะคะผัวใครๆก็รักผัวใครให้ก็ห่วงฝากให้คิดที่ตรงนั้นฉันจับได้คนเดียวพอ